ก็คุณผู้ชมนักทุนทุกท่านค่ะในช่วงนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบในเรื่องราวของข้อมูลนะประสบการณ์แต่ละท่านนะคะว่าแต่ละท่านเป็นยังไงเพราะว่าทางด้านลุงฉลกเองก็บอกว่าการลงทุนของลุงฉลกก็คือเข้ามากระโดดเข้ามาในตลาดต้องคิดก่อนว่าทำยังไงไม่ให้ขาดทุนนะฮะส่วนทางคุณนิพนธ์เองนะฮะก็เคยกำไรแล้วก็ขาดทุนไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เองในส่วนของพี่นิพนธ์ล่ะเริ่มมารู้แจ้งเห็นจริงในส่วนที่บอกว่าได้ไป600เหลือ3บาทแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงหลังจากนั้นนะคือที่เรากำไรไปในช่วงอายุ33เนี่ยนะครับก็กำไรสัก500ล้านนะฮะแต่ที่ขาดทุนที่ว่าเยอะๆเนี่ยก็ประมาณสักไม่เกินคือพูดมันขายไม่ได้มันขายแล้วติดฟอร์ตลอดก็ขาดทุนไปสัก10ล้านก็เหลืออีก490นะจากก็ตอนอายุ33มีเงิน490แล้วนะจากเริ่มออกแบงค์ชาติมานี่มีหนี้อยู่ 200,000 นะมีหนี้ 200,000 แล้วกลายมันเป็นแค่ปี33ใช่ไหมครับถึง374ปีก็หาเงินได้แค่นั้นเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ทั้งหมดก็คือดูเนื่องจากว่าเรามาจากฐานข้อมูลนะครับอะไรนะไม่เชื่อ เรื่องจริงนะครับ โดยตอนเราได้เนี่ยคือมันได้เราสรุปว่าเราได้มาจากการลงทุนแต่พอเวลาเราเสียนะมันจะเสียจากการเก็งกำไรหรือหุ้นปั่นเสมอ ใช่เราจะรู้แจ้งเหตุจริงแล้วนะครับว่าในตลาดเนี่ยถ้าพูดถึงลุงฉลกมาจากต่างประเทศเนี่ยมันมีกราฟดูแต่เมืองไทยเนี่ยปี33ยังไม่มีกราฟหุ้นดูเมตาสต็อกยังไม่มีเข้ามาเล่นหุ้นครั้งแรกเนี่ยปี28เนี่ยข้อกระดานในกราฟไม่มีดูนะครับต้องพอดชาร์ตเองใช่ก็มีแล้วก็ไปอ่านตำราเมื่อ MACD MACD RSI เลยนะ Moving Average แล้วก็ต้องมาพอดเองหมดอ่ะนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยพูดถึงเรื่องของการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นยุคหลังแล้วยุคหลังปีหลังจากที่มีหุ้นปตท.ทสผ.ได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดเรื่องมีการลงทุนก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงของปีตั้งแต่ตั้งตลาดหุ้นมาปี17นะครับจนกระทั่งจบปี37เนี่ยมันปั่นหุ้นกันทั้งนั้นหุ้นทุกตัวปั่นหมดหุ้นพื้นฐานก็ปั่นเก็งกำไรปั่นกันอุตลุดหมดเลยนะครับทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีภาพอยู่3ภาพที่พูดบ่อยๆว่ามันมีเรื่องการลงทุนนะครับ2ก็คือแต่คนที่ลงทุนในช่วงแรกจะไม่รู้จักเรื่องการลงทุนเพราะว่าการลงทุนมันไม่มีนะคนเข้ามาราชาเงินทุนเนี่ยนะครับช่วงนั้นคนกลุ่มนี้ก็ที่มาปั่นหุ้นอยู่จงยุคนี้คือไม่เข้าใจว่าตลาดมาไม่รู้กูต้องปั่นหุ้นอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้นะครับสุดท้ายประเทศชาติเสียหายไปครั้งนึงตลาดชาเงินทุนหลังจากนั้นพอมารุ่นปีที่1,800นะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงมาปั่นหุ้นอีกนะครับแต่ก็เริ่มมีการลงทุนเกิดขึ้นเริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับถ้าถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 10% หลังจากที่ตลาดแครชลงมาจาก 1,800 ลงมา204เนี่ยการลงทุนเริ่มเกิดขึ้นคุณมั่นใช่ไหมว่าคนที่ถือหุ้นปตท.สผ.ต้นทุนแค่4บาทใช่ไหมที่ถือตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดนะต้นทุนแค่4บาทเชื่อไหมว่าคนที่ถือแอดวานซ์มาตั้งแต่ต้นเห็นราคาแถวๆเนี้ยต้นทุนสปีดแล้วต้นทุนไม่ถึง50ตังค์ใช่มันเป็น 300,000 400,000 เปอร์เซ็นต์มันเยอะมากผมยังอยู่นะคือในลงทุนอ่ะเราก็จะดูเรื่องของการลงทุนแล้วเราจะแยกว่าส่วนนี้คือเรื่องของการลงทุนเพื่อไม่ให้ผิดพลาด นะครับส่วนนี้เป็นการเก็งกำไรเพราะฉะนั้นต้องมีสต็อปลอสอย่างที่ลุงฉลกว่าเนี่ยมันให้สต็อปลอสต้องสต็อปลอสไอทีดีหลุด9บาทต้องสต็อปลอสก็คือสต็อปลอสคือสต็อปลอสเซอร์ลอสอ่ะแล้วภาพลงมาก็คือต้องซื้อนะครับก็คือของเราอยู่ในวิชามันนี่มันเป็นแล้วเขาจะสอนให้นะครับส่วนเรื่องวิธีคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาไม่เข้าใจว่าไอ้คนปั่นหุ้นน่ะสุดท้ายเนี่ยเจ้าเนี่ยมันเจ๊งทุกคนเจ๊งไปกระทั่งไปพันไปที่วัดนะครับวัดบางวัดเนี่ยนะครับคนปั่นหุ้นมาอยู่ที่วัดเลยเอาจริงๆนะครับไปโพพันวัดยุ่งไปหมดเลยนะครับวัดใหญ่ในเมืองไทยด้วยไปยุ่งอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับจริงๆแล้วการเล่นหุ้นปั่นให้ได้กำไรมันมีวิธีเล่นโดยใช้แท่งเทียน2แท่งคือแท่งสีเขียวกับแท่งสีแดง2แท่งแค่นั้นเองง่ายมากเลยแล้วก็ถ้าเป็นมือเล็กๆนะมือเล็กๆไม่ถึงว่ารายย่อยอ่ะซื้อตัวไม่เกิน1ล้านเนี่ยนะครับสามารถทำกำไรได้ในช่วงของ 4-5 เดือนเนี่ยเป็นแบบมีเงินแค่6ล้านมันทำกำไรเป็น100ล้านได้นะแต่ต้องดูให้ออก นะครับว่าเดี๋ยวมันจะมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาแล้วแล้วก็เช็คเงินน้อยๆเข้าไปเล่นแก้เรื่องจิตวิทยาการลงทุนสรุปว่าเรามีระบบของการลงทุนในหุ้นพื้นฐานเรามีระบบของการเก็งกำไรต้องสร้างระบบ
การลงทุนแบบ systematic system ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นแต่คนเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะแยกไม่ออกว่าหุ้นอะไรเป็นหุ้นอะไรนะครับใช่แยกออกไม่ถึงว่ารู้ว่าแต่ทำไม่ได้ไงคือทำใจไม่ได้อย่างตอนนี้เขาบอกในหุ้นพื้นฐานก็เริ่มจะขึ้นมีใครซื้อไหมไม่ซื้อไงไม่ซื้อติดอยู่เดิมเพราะนั้นแหละในระบบมันจะมีระบบทั้งหมดนะสรุปว่าถ้าอยากรวยอยากเป็นเจ้าต้องเกาะเจ้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำตัวให้เล็กไว้เสมอในตลาดหุ้นอย่าคิดไปเซียนไปป่านหุ้นผมพูดถึงเจ้าของหุ้นเลยนะครับเจ้าของหุ้นคนไหนที่ไม่คิดที่จะทำกิจการตัวเองแล้วคิดจะไปป่านหุ้นตัวเองนะสุดท้ายนะครับเงินจะไม่เหลือเจอมาแล้วหลายๆคนนะครับมันยังไม่จริงมันยังไม่จบมีรุ่นลูกต่อมือแล้วนะรุ่นลูกต่อมาตอนท้ายก็ไม่จบเชื่อผมเป็นไปไม่ได้บาปกรรมมีจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงมันยังไม่จบกรรมเนี่ยมันยังมาไม่ทันเดี๋ยวมันจะทันเองไปไม่ได้เขาจะหลงทางตัวเองหลงทางตัวเองเชื่อเถอะเดี๋ยวมันก็จะมีการหักหลังกันอะไรกันเหมือนหุ้นบางตัวที่ลงจาก5บาทมา1บาทนะครับมันหักหลังกันนะครับมันไม่เข้าใครออกใครถูกต้องฮะถ้าลงทุนเนี่ยไม่ถึงว่าไม่ต้องไปถามเจ้าของมันดูพื้นฐานของมันได้นะครับมันมีจริงนะครับพื้นฐานก็คือ GDP ดูง่ายๆนะฮะหุ้นอะไรที่สอดคล้องกับ GDP ก็เป็นไปตาม GDP แบงก์สื่อสารมันเป็นไปตาม GDP นะมันไม่ถึงว่าไม่ทิ้งตัว GDP อย่างเดียวมันมีทั้งการลงทุนภาคเอกชนนะครับการส่งออกการลงทุนภาครัฐการบริโภคส่วนบุคคลแล้วดูให้ออกฮะคือในทฤษฎีปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันสามารถที่แอพพลายมาใช้กับการลงทุนได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นเก็งกำไรก็รู้อยู่มันกำลังเก็งตามข่าวภาพรวมนะครับหรือถ้าเป็นหุ้นปั่นมันก็จะว่าแต่ไปรายตัวบริษัทมันดีอย่างงู้นอย่างนี้ออกข่าวทุกวันเจ้าของเอาเวลาที่ไหนไปทำมาหากินฮะไปทำธุรกิจฮะวันๆนั่นแต่ที่จะแต่งข่าวจะเอาข่าวอะไรออกไปดีนะครับแล้วก็ใครจะปั่นเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ขัดกันเองหน้าของภาพของตลาดหุ้นไทยแต่ละช่วงเนี้ยใครมาเข้ามาตลาดหุ้นช่วงเนี้ยมันง่ายเครื่องมือมีครบไหมครับเทคนิคอยากดูอะไรดูได้ทั้งหมดข้อมูลทางด้านพื้นฐานนะครับอยากดูได้ทั้งหมดอันเนี้ยถ้าคิดกลับจริงคือว่าทุกอย่างเมื่อทุกคนรู้แล้วอ่ะผลประโยชน์มันเหลือน้อยนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยจนถึงวันเนี้ยไม่ได้เป็นที่น่าพิสมัยอีกแล้วเราต้องไปลาวไปอะไรพวกเนี้ยใช่หรือว่าเวียดนามหรือพวกเนี้ยก็คือตลาดที่คนรู้น้อยอยู่เนี่ยจะเป็นตลาดที่แต่คราวนี้ตลาดบ้านเราตอนนี้กินอะไรอยู่ฮะกินจากคนไม่รู้คนที่เข้ามาตลาดใหม่ๆคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยขณะนี้ควรจะมีคนลงทุนตั้ง9ล้านคนตามสัดส่วนนะครับมันมียังไม่ถึงล้านแสดงว่ามันยังมีแมงเม่ามาให้ลุงฉลอกินอีก8ล้านคนเนี่ยคือไม่เคยรู้เรื่องเลยเรื่องฟันดาเมนทัลแล้วก็ไม่คิดจะรู้นะแล้วก็ไม่รู้จริงๆหุ้นอะไรเป็นอะไรมันเกิดไม่เคยเล่นหุ้นนะฮะลงทุนไม่เล่นนะ40ลุงไม่โดนนะครับก็โดนตามระบบเสียก็ตามระบบได้ก็ตามระบบคือไม่พิจารณานะทุกอย่างเป็นไปตามระบบเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วนะฮะโดยการรันโปรแกรมซิมูเลชันย้อนหลังหุ้นขึ้นหุ้นลงหุ้นไซด์เวย์นะหุ้นระยะสั้นหุ้นระยะยาวหุ้นฟุตซี100หุ้น Nasdaq 100หุ้นดาวโจนส์หุ้น All Ordinaries ต่างๆนะลดสอบหมดแล้วนะฮะเราเกิดความมั่นใจเขาเรียกว่าคือที่อาจารย์บอกอ่ะมันมีข้อมูลครบแล้วนะฮะใครมีข้อมูลมากกว่าคนนั้นได้เปรียบเรารันจนกระทั่งเราได้ข้อมูลตัวใหม่นะฮะคือเราใช้ meta stock เนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นเพื่อจะหา meta data meta data นี่แปลว่าข้อมูลของข้อมูลเหมือนที่รัฐบาลเขาดักโทรศัพท์พวกเราทุกคนนะฮะดักหมดทุกประเทศทุกคนนะฮะแต่เขาไม่ได้ดักฟังว่าเราพูดอะไรนะฮะเขาจะดู behavior ของเราซึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ไปขายให้พวก department store ต่างๆเนี่ยมันถึงรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องเอาสินค้าอะไรออกคือพวกนี้สำคัญมากนะถ้าไปศึกษาเนี่ย meta data สำคัญมากมันจะบอกข้อมูลหมดทุกอย่างเลยเราทดสอบจนเราได้ meta data เช่นนะฮะเช่นว่า out of the market charming อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งใครเราไม่เคยคิดถูกไหมขณะที่ไม่อยู่ในตลาดเงินทำอะไรอยู่คิดกันบ้างไหมสิ่งพวกนี้เป็น data นะฮะperformance index อย่างเงี้ยมีใครเคยเอามา analyze ช่องไหมเรามีข้อมูลเหล่านี้ meta data นะฮะซึ่งเอามา plot graph เข้าแล้วเนี่ยเราได้เปรียบคนอื่นได้เปรียบคนอื่นมากเลยนะฮะเช่นว่าปริมาณหุ้นตามระบบซึ่งมีอยู่ในตลาดขณะนี้มันจะขึ้นลงใช่ไหมฮะปริมาณขึ้นลงเพราะระบบอย่างนี้เนี่ยมันสามารถเอามา process ได้อีกเป็น indicator อีกตัวหนึ่งนะฮะเหมือน bullish sentiment bearish sentiment
นะมันจะเพิ่มเข้ามาเยอะเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราเนี่ยมากกว่าคนอื่นแล้วเราไม่ดูเลยว่าอะไรคืออะไรเราดูเฉพาะ metadata แล้วเข้าตลาด accordingly แต่เราเริ่มต้นจากการที่ว่าทำ simulation นะฮะแล้วก็ optimization ทั้งหมดเท่าที่โลกจะทำได้เพราะเราใช้คอมพิวเตอร์นะฮะจนเกิดความมั่นใจว่าอย่างนี้ห้ามที่อาจารย์เรียกว่า stop loss นะฮะอย่างนี้ห้ามเพราะฉะนั้นเราไม่มีตรงขัดทุนนะฮะระบบมันก็รันไปลุงตอนปี40ตอนนั้นตอนที่จอร์จโซโรสปล้นมาเอากำไรจากบ้านเราตอนนั้นเบต้าของมันก็ไม่ให้เข้าตลาดนะฮะธรรมดาบอกเลยฮะมันยังไงมันก็แดงหมดไม่ให้เข้าตลาดเพราะว่า MACD มันก็ตัดลงนะฮะ40นะฮะถ้าทำตามระบบไม่มีใครอยู่ก็อาจารย์ยังไปที่อื่นเลยตอนนั้นคือระบบเนี่ยมันกันให้เรามันเหมือนเซอร์กิตเบรกเกอร์นะพอฟิวสตาร์ทปั๊บเนี่ยก็จบกันนะฮะตลาดมันมีเยอะนะฮะเราไปที่ไหนก็ได้คือเราไม่จำเป็นว่าต้องผูกขาดอยู่ที่ประเทศไทยที่เดียวนะฮะคือการออกแบบการลงทุนเนี่ยมันต้องมีการออกแบบไม่ใช่หุ้นอย่างเดียวครับมันต้องมีทองคำด้วยเห็นไหมฮะมี property ด้วยเรามีลงทุนในที่ดินที่อะไรอีกนะฮะแล้วก็หุ้นต่างประเทศแล้วก็ rental property ต่างประเทศมันซื้อได้นะฮะทำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่เดียวนะฮะเราไม่เอาเขาฝรั่งเขาเรียกกันแล้วไม่เอาไข่ใส่ในตะกร้าเดียวกันภาษาไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้นะฮะหลักการทฤษฎีที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นมันแผ่ไปเพราะในปีที่หุ้นไทยตกนะฮะก็มันก็ asset allocation มันก็ไปที่อื่นอาจารย์ก็ไปที่อื่นใช่ไหมฮะใช่ไหมคะตอนปี37ตอนนั้นฉลาดแล้วแล้วตอนนั้นลุงทำอะไรคะตอนนี้ไม่ทำอะไรหรือว่าไปอยู่ที่ไหนส่วนมากของผมออฟฟิศผมอยู่ที่อังกฤษนะเพราะว่ามันสะดวกกว่าหลายอย่างแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีออฟฟิศอยู่นะฮะเพราะว่ามันอินเทอร์เน็ตเป็นเสถียรกว่าที่สำคัญที่สุดนะหากินเมืองไทยครับแต่ว่าหากินกับไปตามตลาดใหม่นะฮะเพราะว่าแมงเม่าเนี่ยให้รีเทิร์นดีที่สุดสำหรับเรา จริงๆนะฮะระบบผมเนี่ยถ้าไปรันฟุตซี่ร้อยเนี่ยอาจารย์ฮะทำยังไงก็ประมาณ 5% กำไรอย่างเก่งนะฮะสู้เขาไม่ได้นะฮะเพราะที่นู่นก็เป็นบอทหมดนะฮะแล้วเราจะได้กำไรอย่างที่เมืองไทยเนี่ยแมงเม่าเยอะหรืออย่างอเมริกาไม่มีแมงเม่าแต่มีคนซึ่งนึกว่าตัวเองเก่งเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นอเมริกาเป็นตลาดหมูกับเมืองไทยนะฮะทางยุโรปเล่นไม่ได้มันมีสถาบันนะฮะทีนี้โปรแกรมของลุงหลกที่พูดถึงก็คือบริหารความเสี่ยงใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเทรดโปรแกรมของลุงหลกก็ไม่รวยสิไม่รวยแต่พอนะครับพอเพียงนะฮะก็เราสอนชมรมของเราเนี่ยถ้าคนเข้าไปในชมรมเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งมาเข้าไปดูเว็บเพจมีแต่เรื่องทำบุญนะครับเราทำบุญมาตลอดนะฮะแม้ทุกวันนี้ตั้งเป็นมูลนิธิเราก็ทำบุญเพื่อส่งทำถวายให้กับศาสนาต่อไปนะฮะงานทำบุญก็เยอะถึงไม่มีเวลาเทรดก็เท่าไหร่อ่ะอย่างตอนนี้ก็ติดงานทำบุญสร้างกุฏิกับเนรมาเรียนหนังสือที่วัดโมลีกำลังทำหอพระที่โรงพยาบาลที่นครพนมเนี่ยคือจะมีในงานพวกนี้เป็นงานหลักนะฮะการลงทุนเนี่ยวันนึงนี่ไม่เกิน5นาทีพอตลาดปิดเนี่ยข้อมูลเนี่ยที่เขา manage ชมรมจะ manage ด้วยนะฮะแตกพาไปดูให้เรียบร้อยเลยนะครับเราประมาณทุ่มกว่าเสร็จเราก็รันโปรแกรมของเราใช้เวลาเฉลี่ย40วินาทีแล้วก็มี report ออกมานะครับ report มาปั๊บก็ทำตาม report แล้วก็ไปทำบุญทำทานเพราะฉะนั้นใช้เวลากับการเทรดน้อยมากครับน้อยมากก็มีโปรแกรมตรงนั้นในการเทรดนะฮะโอ้พี่นิพนธ์พูดถึงโปรแกรมชนิดหนึ่งติดลมโปรแกรมเราจะมี3อันนะฮะอันหนึ่งสำหรับการลงทุนนะฮะแน่นอนกำไรแต่ไม่มากแต่กำไรอันที่2สำหรับการเก็งกำไรสนุกกับมันอันที่3สำหรับการพนันเล่นมันกับมันแต่เสียเงินนะฮะมี3อันใหญ่ๆนะฮะสำหรับ3 purpose 1ลงทุน2 speculate 3 gambling นะครับก็เป็น3ตัวลงทุน3ตัวในตลาดในระบบโปรแกรม3ตัวพี่นิพนธ์แต่ม่อนอยากได้โปรแกรมแบบพนันอะโปรแกรมการพนันก็ต้องดูอย่างตอนเนี้ยมันก็คือปั่นกันไปหมดทุกตัวแล้วเพราะถ้าผมไล่ดูที่ตัวที่จะมีการปั่นมันเหลือแค่ตัวเดียวมันเพิ่งเริ่มออกอากาศมาละเอ่ยไม่ได้มันออกอากาศฮะออกอากาศนี่พูดไม่ได้ใช่นะครับคือในการเก็งกำไรเนี่ยในถ้าพูดถึงตอนเนี้ยเราไปอยู่ที่ฟิวเจอร์เลยไปอยู่ที่ทีเฟกเลย
นะครับเราไปเล่นตรงนั้นดีกว่านะครับหรือว่าไปเล่นทองคำเลยซึ่งในตัวของเทคนิคมันค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะครับคือเราเลิกการเล่นหุ้นปั่นมาค่อนข้างที่จะนานมากนะครับเพราะหุ้นปั่นเนี่ยมันต้องถามคนปั่นอย่างเดียวเลยนะครับว่าเขาจะเอายังไงนะครับซึ่งเราแล้วสุดท้ายเขาก็จะต้องหักหลังเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ประกาศให้ทราบทั่วกันเลยนะครับว่าใครเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วคิดว่าจะรวยจากหุ้นปั่นน่ะเมินไปเถอะลืมไปเถอะไม่มีทางนะครับไม่เคยเห็นใครแม้กระทั่งเจ้าแต่ละยุคที่ผมผ่านมานะครับก็เจ๊งทุกคนรอบแรกคุณเสรีฮะราชาเงินทุนสุดท้ายตัวเองก็เจ๊งนะครับรุ่นที่2มาเสียเสืออะไรเนี่ยนะครับที่คุยโม้คุยตัวเจ๊งหมดนะฮะไปโพพันกับวงวัดยุ่งไปหมดอ่ะนะครับเจ๊งจริงๆแล้วเจ๊งปั่นก็เจ๊งนะครับเพราะนั้นเนี่ยในหุ้นปั่นน่ะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครได้ประเทศชาติก็ไม่ได้นะครับส่วนการลงทุนน่ะนะครับจังหวะแบบนี้ของตลาดหุ้นไทยถามว่ามีหุ้นลงทุนไหมถ้าอยากจะลงทุนมันไม่มีมันก็เป็นการกิจปตท.ก็ต้องซื้อ300ขาย400ซื้อ300ขายสาย400นะครับถือไปยาวๆกลับไป800ฝันไปเถอะมันเป็นไปไม่ได้ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้นะครับเงินมันไม่พอจะขึ้นไป400เนี่ยแคปเท่าไหร่ครับปตท.ล้านจะขึ้นเป็น2ล้านล้านขึ้นไป800ใช่มั้ยครับเอาเงินเข้ามาเงินมันเข้ามามั้ยล่ะเงินมันไม่เข้ามามันจะขึ้นได้ไงแล้ว AOT ก็ได้ AOT พอได้เพราะว่าหุ้นอยู่ในมือรัฐเยอะจะทำไป800อันนี้ทำได้นะครับเพราะว่าสภาพคล่องในตลาดไม่มีก็ทำไปสิไม่ใช่ไม่ถึงว่าถ้าเราพูดถึงว่าจะทำก็ทำได้แต่ทำไปทำไมเพื่ออะไรเพราะพวกนี้เป็นหุ้นพื้นฐานกำไรตามทันไหมกำไรตามไม่ทันก็ลงมาอยู่ดีนะครับกราฟของลุงชโลกสั่งขายหมดอ่ะถ้าจะขึ้นต่อไปนะครับสิ่งที่เราเห็นนะฮะสิ่งที่นักลงทุนผิดพลาดตลอดที่เข้ามาแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงมาเป็นแมงเม่าให้ลุงโหลกกินเนี่ยโทษไม่ได้นะผมบอกให้นะครับเพราะเราเดินเข้ามาในตลาดหุ้นเรามีอยู่2อย่างคือเงินกับความโลภนะครับไม่มีใครเดินเข้ามาในตลาดหุ้นที่ต้องมีครบ3อย่างคือมีความรู้แล้วมีประสบการณ์แล้วก็มีเงินลงทุนคนทุกคนเดินเข้ามาตลาดหุ้นเพราะความโลภไปถามดูเลยนะครับอยากได้เงินฝากต่ำนะครับเงินฝาก 1% กับ 2% ก็สูงกว่า 100% แล้วนะเท่าตัวแล้วไม่พอได้มา5จะเอา10ได้10จะเอา100ได้100จะเอา 1,000 นะครับเป็นลักษณะเป็นนั้นทั้งหมดคือมองแต่รีเทิร์นซึ่งมันไม่ใช่ในการเข้ามาในตลาดเนี่ยไม่ถึงว่าเราเกิดมาใช้แรงทำงานใช้สมองทำงานสุดท้ายใช้เงินทำงานพอใช้เงินทำงานแล้วเรากำลังบริหารอะไรอยู่ฮะบริหารเงินไม่ให้มันต้นทุนมันหายให้เงินต้นเนี่ยมันอยู่ครบนะคนไม่เข้าใจตรงนี้เดินความพิพากษ์เดินเข้ามาตลาดหุ้นวิชาหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้คือจิบยาการลงทุนนะครับเข้ามาคืออยากจะได้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะได้ไหมนะครับกว่าเราจะนิ่งนะครับถามว่าทำไมระบบของลุงชโลกทำไมถึงชนะเพราะแกดูแค่5นาทีไงก็ไม่ดูเลยไงมันก็ไม่ถูกคติครอบงำใช่ไหมครับเชื่อระบบให้ขายก็ขายระบบให้ซื้อก็ซื้อคือไม่มีเรื่องของจิตวิทยาเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแต่นักลงทุนที่เดินเข้ามาในตลาดหุ้นนะครับถามว่าเข้ามาคืออะไรเขาชวนเข้ามาให้ซื้อหุ้นตัวนู้นตัวนี้ก็คือมันเป็นระบบของการที่หลอกให้คนไปซื้อหุ้นต่อจากตัวเองทั้งหมดนะครับเห็นหนังสือพิมพ์วันนี้ไหมครับลงข่าวหุ้นลงข่าวหุ้นลงตลอดทุกตัวเลยนะครับจุดอ่อนของนักลงทุนนะก็คือเข้ามาตลาดหุ้นเพราะความอยากได้รีเทิร์นโดยที่ไม่รู้ว่าเข้ามาตลาดหุ้นเป็นการบริหารความเสี่ยงของเงินตัวเองให้เงินต้นมันอยู่คิดแค่นี้พอนะครับหลังจากนั้นก็คือต้องมาศึกษาหาความรู้นะครับถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นก็ต้องแยกหุ้นให้ออกเป็น3กลุ่มให้ได้นะครับแล้วก็แบ่งพอร์ตให้ได้ว่าพอร์ตไหนลงทุนพอร์ตไหนเก็งกำไรมันนี่มันเมนต์ของทั้ง3กลุ่มต้องสอดคล้องกันในความเสี่ยงที่เรารับได้ไม่ต้องความเสี่ยงเรารับได้คือเรารับได้หรือไม่ได้ต้องเป็นไปตามจังหวะของตลาดจังหวะนี้ตลาดเขาเล่นหุ้นพื้นฐานจังหวะตลาดเขาเก็งกำไรจังหวะตลาดเขาเล่นหุ้นปั่นด้วยแต่เงินที่ใส่หุ้นพื้นฐานใส่ 100% ได้หุ้นพื้นฐานขึ้นจบขายทิ้งต่อไปเหลือเงินในตลาด 50% เล่นหุ้นเก็งกำไรหุ้นเก็งกำไรเล่นจบทิ้งเหลือหุ้นปั่น 10% นะครับจะเจ๊งได้ยังไงระบบของแมเนจเมนต์ของเราแบบเพ้หมดนะครับวันนี้ขนาดนี้เดินมาถึงตรงนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาถึงแถวนี้ถามว่ามีหุ้นอะไรบ้างที่สามารถทำกำไรได้มากกว่า 10% มองไม่เห็น 1,600 ก็ 1,700 ตรงนี้ 1,500 ขึ้นไป 1,600 ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 7%
ถ้าสามารถคาดการได้อย่างผมคิดว่าลุงโหลดจะมีถ้าผมคิดเนี่ยถ้าผมจะซื้อหุ้นแล้วคาดว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นไม่ถึง 100% นะผมไม่ซื้อสังเกตว่าหุ้นที่ผมแนะนำแต่ละตัวนะจะขึ้น 100% เกือบทุกตัวจะทุกตัวที่ผมแนะนำอ่ะนะไปดู True 7บาทขึ้น15มั้ยขึ้นมั้ยขึ้นมั้ยครับมันขึ้นจริงๆนะครับยูนิคขึ้นมั้ยเมืองไทยเดี๋ยวจะไปผมแนะนำตรง12เดี๋ยวก็จะเห็นเท่าตัวคือต้นต้องมองแบบไม่ให้ออกนะครับที่เราไม่ติดเรื่องราคาเรารอแท่งแดงแท่งแรกที่เป็นสัญญาณขายเราก็จะขายสัญญาณขายเนี่ยมันจะบอกเรานะครับเมื่อเราซื้อลงทุนแต่เราไม่ใช่แบบว่าถือไปเท่าไหร่ก็ได้เราก็รู้นะว่าถ้าเป็นสัญญาณแบบนี้มันสั่งขายแล้วระบบมันสั่งขายแล้วนะสัญญาณอินดิเคเตอร์ MACD RSI แล้วมันสั่งขายมาแล้วมันไดเวอร์เจนต์หมดแล้วเนี่ยนะครับก็ขายมันไปทุกวันขายไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ลงแต่ทุกวันนี้อะไรครับเราจะเอาสูงสุดเราไม่รู้จักการแบ่งขายไม่รู้จักคำว่าพอเพียงถูกไหมครับสิ่งที่สำคัญคือนักลงทุนไม่เคยซื้อหุ้นเยอะๆที่ราคามันต่ำๆอย่างวันเนี้ยผมบอกว่าหุ้นน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องรีเวอร์เซลกลับขึ้นไปผมพูดมาตั้งนานแล้วไม่มีใครกล้าซื้อหุ้นสผ.ที่ราคาต่ำสุดตรงเนี้ยผมซื้อไปหมดแล้วราคา100เนี่ยมีหลักฐานให้ดูนำบิดไว้เลยแล้วได้มาด้วยเต็มด้วยแล้วยังไม่ได้ขายเลยนะครับใช่นะครับนั่นก็เป็นแนวกลยุทธ์ของคุณนิพนธ์ที่มองตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะซักถามเรื่องอื่นทางฝั่งลุงฉลองนะคะพี่นิพนธ์เขาบอกว่า 1,500 มา 1,700 มันก็จบตลาดหุ้นไทยยังไม่มีตัวเลยแล้วลุงฉลองมองว่าภายในเนี่ยปีนี้ระหว่าง1,600 1,500 1,700ตลาดหุ้นไทยยังน่าลงทุนยังไงไหมคะ